เรื่องนึงครับเรื่องกรรมการบริหารพรรคพี่อ๋องเป็น1ใน10กรรมการบริหารพรรคที่ตอนที่เสนอหาเสียงแก้ไข112นะครับถ้าสมมุติว่าพิจารณาแล้วอาจจะมีสิทธิ์ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีด้วยตรงนี้ครับเตรียมรับมือไว้ยังไงหรือว่ามีมองยังไงบ้างก็ผมว่ายังเร็วเกินไปเนาะที่จะมาคุยเรื่องของการยุบพรรคนะวันนี้นะครับสิ่งที่เราต้องตั้งหลักก่อนก็คือว่าไอ้หลักนิติธรรมนิติรัฐของประเทศนี้มันเป็นอย่างไรแล้วก็การยุบพรรคทำไมเราถึงมองเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาเวลาไปทุ่มเทเสียเวลากับการคิดว่าทำไมเขาถึงยุบแล้วจะไปอยู่ที่ไหนอย่างไรผมว่ามันเสียสมาธิทำงานนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เดือนหน้าทำงานเต็มที่รู้ข้อจำกัดของกฎหมายเพราะนั้นเราใช้เวลาที่เหลืออยู่ไม่ว่าจะสั้นหรือยาวให้ดีที่สุดเท่านั้นพอแล้วแล้วเดี๋ยวถ้ามันมีคำวินิจฉัยจริงๆหรือมันมีเดทไลน์จริงๆเดี๋ยวเราค่อยเตรียมตัวกันมีการวิเคราะห์กันว่าอาจจะไม่ต้องไต่สวนสามารถใช้คำวินิจฉัยที่ครั้งที่แล้วได้เลยตรงนี้ครับมองว่าควรจะเปิดให้ไต่สวนไหมครับพี่อ๋องศาลที่ไม่ต้องไต่สวนคือศาลอะไรนะผมคิดว่าศาลที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงถ้าผมย้อนไปได้มีแค่2ศาลเท่านั้นเองก็คือศาลทหารกับศาลศาสนาทีนี้ถ้าระบบศาลของเราไม่เปิดให้มีการชี้แจงผมก็คิดว่าคงต้องตั้งคำถามกับระบบความยุติธรรมเพราะฉะนั้นการจะกล่าวหาในข้อกล่าวหาที่รุนแรงขนาดนี้ครับเนาะมันไม่ได้เป็นข้อกล่าวหาที่พิสูจน์ด้วยหลักฐานนี่ไม่ได้ขับรถเร็วเกินอัตราไม่ใช่เรื่องอะไรใช่ไหมครับแต่บอกว่าพวกเราล้มล้างการปกครองแล้วบอกว่าไม่ต้องชี้แจงพวกคุณผิดทันทีผมคิดว่าเรื่องนี้ก็คงมีทั้งประชาคมโลกแล้วก็ในสังคมไทยคงมีคำถามกับระบบยุติธรรมมากมายนะครับ